ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นชีพิตักใสหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นชีพิตักใสสิริชันษา86หปีวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6หหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้มีการโพสต์แจ้งข่าวเศร้าว,ว่าหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนทันอ้วนได้ชิ้นชีพิตักใสด้วยโรคไทย วงเล็บหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงของวันที่1กันยายน2565เมื่อเวลาประมาณ15ในการ17นาทีณโรงพยาบาลบำรุงราชสิริชันษา86ปีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเป็นโอรสในพลตีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรประสูตรแต่หม่อมสมเชื้อมุกสิกบ,บุตรสกุลเดิมชมเสวีเสกสมรส กับหม่อมวงกฎปิญญายุคนณอยุธยามีโอรสและธิดารวม3มคนขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวท่านอ้วนพี่ชายที่แสนดีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีด닷คอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ